สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม T3B The Choice of Smart Investor เลือกหุ้นเจ๋งด้วยเครื่องมือง่ายๆภายใน5นาทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2558อยู่กับผมบดินทร์ประทุมตะนะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยเป็นไปตามทิศทางบรรยากาศของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียอีกแล้วนะครับวันนี้ตั้งแต่เปิดตลาดภาคเช้ามานะครับยังคงเห็นสัญญาณการรีบาวด์ขึ้นไปในช่วงสั้นก่อนที่ปัจจัยต่างๆจะคงถาโถมส่งผลให้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้ตลอดครึ่งเช้าที่ผ่านมานั้นยังคงปรับตัวลดลงครับเพราะว่าวันนี้การแกว่งตัวอยู่ตลอดครึ่งเช้านั้นแทบจะอยู่ในแดนลบเกือบตลอดเลยนะครับส่งผลให้วันนี้ในช่วงครึ่งเช้าที่มีการรีบาวด์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในระหว่างวันทะลุเหนือ 1,500 จุดได้นะครับที่ 1,503 จุดครับในขณะที่จุดต่ำสุดในวันนี้ระหว่างครึ่งเช้า 1,491 จุดและบรรยากาศล่าสุดเซ็นเด็กไทยครับปรับลดลงมาตอนนี้ปิดตลาดครึ่งเช้า 6.12 จุดนะครับเซ็นเด็กไปที่ระดับ 1,494.72 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายครับสำหรับในช่วงครึ่งเช้าเรียกว่าเกือบตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ทะลุ 20,000 ล้านเลยนะครับวันนี้ยังเช่นเคยครับมูลค่าการซื้อขายยังคนค่อนข้างเบาบางครับอยู่ที่ประมาณ 13,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นขยับไปดู5อันดับหลักทรัพย์กันต่อครับ5อันดับหลักทรัพย์วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีหุ้นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาซื้อขายกันนะครับแต่ว่าบรรยากาศของการซื้อขายยังคงเป็นลักษณะของภาพลบกดตามดัชนีครับปตท.วันนี้ยังคงกดดัชนีลงมานะครับส่งผลให้วันนี้ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันลงไป3บาทครับราคาหน้ากระดานล่าสุด352บาทในขณะที่ทาสาสโก้นะครับวันนี้บวกขึ้นมา20สตางค์ครับราคาหน้ากระดานล่าสุด17บาท50สตางค์ส่วน KBank ครับปรับลดไป1บาทราคาหน้ากระดานล่าสุด196บาท50สตางค์ถูกในช่วงครึ่งเช้ามีการแกว่งตัวแต่ว่าปิดตลาดครึ่งเช้านะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับราคาหน้ากระดานล่าสุด11บาท50สตางค์ครับและ CPO วันนี้ปรับลดลงไป50สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด45บาท25สตางค์ครับฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อนะครับเซ็นเด็กไทยยังคงยืนอยู่ในแดนลบตลอดในช่วงครึ่งเช้าบ่ายนี้จะกลับมารีบาวด์กลับขึ้นไปยืนอยู่ในแดนบวกได้ไหมจะกลับไปยืนเหนือ 1,500 จุดอีกได้หรือเปล่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KT Simico นะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับดูจากแนวโน้มแล้วภาคบ่ายน่าจะยังทรงตัวก่อนไหมครับหรือว่าน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณหรือแรงรีบาวด์กลับขึ้นมายืนได้อีกครับครับก็คิดว่าภาพรวมน่าจะเป็นทรงตัวมากกว่าครับคิดว่ามองดูแล้วน่าจะติดลบอยู่แล้วก็อาจจะมีความพยายามขึ้นมาก็แล้วแต่ดูแล้วก็บอกเลยไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นอยู่อย่างคือในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการขายในตัวของตัวใหญ่มีเข้าบ้างโดยเฉพาะปตท.นะครับพอถูกขายปุ๊บเนี่ยเซ็นก็เลยมีภาพรู้สึกว่ามันเอียงลงนะครับนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่ายังทรงประคองตัวเพราะว่าจริงแล้วในแง่ตลาดลงมันก็จริงเนี่ยแต่มันไม่มีวอลุ่มครับนะครับคือเข้าฟอร์มเดิมฮะคือลงมาแต่ไม่มีวอลุ่มนะพอลงไม่มีวอลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะท้อนอะไรเท่าไหร่นักครับนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดเองช่วงนี้เองเนี่ยในเชิงปัจจัยเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาด้วยนะฮะนะครับก็คงเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องของการวัดกำลังกันมากกว่าระหว่างผู้เล่นนะฮะช่วงหลังนี้ไม่ว่าเป็นกองทุนเป็นฝรั่งหรือเป็นพอร์ตบล็อกเกอร์หรือเป็นอะไรเจ้าเองแต่ละคนเนี่ยทิศทางการพฤติกรรมการซื้อขายเนี่ยไม่ค่อยจะอะไรดีต่อเนื่องเท่าไหร่ครับนะคือช่วงนี้ว่านี้ต่างชาติกลับมาขายบ้างนะแต่คนแต่ละเจ้าเป็นคนซื้ออย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นการวัดกำลังกันระหว่างของแต่ละฝ่ายว่าแข่งกับกันในช่วงเวลานี้เพราะว่าในเชิงปัจจัยเนี่ยตลาดไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆบรรยากาศในช่วงท้ายตลาดเหมือนเมื่อวานนี้ไหมครับคุณเจริญครับพี่อาจจะมีการปรับลงไปแล้วก็อยู่ดีๆตอนช่วงท้ายตลาดก็กลับมารีบาวด์กลับขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ในแดนบวกได้แบบนั้นนะคงตอบยากเหมือนกันนะครับนะแต่เพื่อว่าต้องบอกอีกว่าเมื่อวานนี้กับวันก่อนหน้านั้นต่างกันครับคือก่อนหน้านู้นเนี่ยตลาดมันจะขึ้นก่อนแล้วลงทีหลังในบางช่วงบ่ายไม่รู้แรงขายอย่างไหนนะฮะครับขายกันเฉพาะภาคบ่ายเลยแต่เมื่อวานนี้จะเก็บว่าตลาดลงช่วงเช้าแล้วมาซื้อกับภาคบ่ายครับนะเพราะวันนี้เองคำถามคือไอ้อย่างนี้แล้วจะมีแบบเดิมหรือเปล่า นั่นสิครับผมดูแล้วผมคิดว่าคงไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านเราจะมีลองวิกเอนด์อยู่เหมือนกันนะครับนะก็อาจจะว่าคนเทรดก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ในอย่างนี้แล้วก็ดูเฉยเพราะว่าตลาดหุ้นมันขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรันเป็นเทรนต่อเนื่องได้ครับนะครับก็เหมือนว่าเล่นกันบางพักแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะครับครับแล้วถ้ามองไปถึงสัปดาห์หน้าครับเป็นช่วงเดือนใหม่มิถุนายนแล้วบรรยากาศมันน่าจะกลับมาดีขึ้นบ้างไหมครับเจริญครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเราก็ยังดูตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราหวังแค่เพียงแค่เรื่องการรีบาวด์แค่ช็อตเทอมเฉยครับนะครับก็คือมีโอกาสการรีบาวด์ก็แค่นั้นเองนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการฟื้นตัวอะไรแล้วก็ดูจากแนวโน้มตลาดซึ่งบอกว่าเลยว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ครับนะก็ดูจากที่ผ่านมาเดือนนี้ชัดเจนแล้วเดือนพฤษภาคมเห็นแล้วว่า
ตลาดพยายามจะฟื้นขึ้นไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองคือไปได้ไม่ไกลยังมีแนวต้านอยู่นะครับแล้วก็ความรู้สึกว่าการเทรดหรือว่าลูกหรือต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มองว่ามันไม่ได้กลับไปความรู้สึกว่ามันสดใสเหมือนช่วงที่หุ้นมันขึ้นเหมือนช่วงเมื่อก่อนอ่ะครับนะมันขึ้นแล้วมันก็ขาดเกินนั่งมีวอลุ่มแต่ชนีขึ้นแรงวอลุ่มไม่มีนะครับเนี่ยหรือว่าบางทีเล่นไม่กี่ตัวแล้วหุ้นขึ้นได้อะไรเงี้ยก็ดูแปลกๆไปนะครับแทบจะบอกว่าตอนนี้วอลุ่มในเรื่องของการซื้อขายนี่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นกำหนดในเรื่องของกรอบดัชนีในช่วงสั้นๆนี้ยังไงบ้างครับคุณเจริญครับมองกันจากช่วงบ่ายเนี่ยเราก็คงมองกันอยู่ในช่วงเราคิดว่าไม่น่าจะไปไหนจะไกลจากช่วงเช้านะครับก็มองรับอยู่มัน1490ถึง1553ครับนะครับไม่ใช่เรียก1503นะครับ1503ก็คงแกว่งอยู่มา10จุดเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ก็มองในภาพรวมใหญ่ๆแล้วรับประจําการจะอยู่มัน1478คือโลเดิมครับก็คือ1478โลเดิมเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาครับแล้วถ้าเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในช่วงนี้ดูเหมือนกลุ่มใหญ่จะน่ายังกดดัชนีอยู่ไหมครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเล็กที่ยังพอจะเริ่มเห็นการแกว่งตัวได้ไหมครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดรายย่อยเนี่ยยังซื้อต่อเนื่องอยู่นะครับนะก็คงรายย่อยคงหลบฉาออกมานะครับรายย่อยคงอาจจะจับหุ้นกลางหุ้นเล็กก็ว่ากันไปนะครับเพราะหุ้นตัวใหญ่ตอนนี้เองก็มี2เจ้าอยู่คือกองทุนกับทางฝั่งโฟเรนครับซึ่งช่วงหลังพฤติกรรมก็ไม่ชัดเจนนะฮะซึ่งขายอยู่นะฮะนะครับนั้นเราเป็นอะไรฮะเราเป็นหญ้าแพ้เราหลบก่อนดีกว่านะฮะนะครับแล้วก็มาเล่นนู้นเล่นคุณกลางผมเชื่อได้เป็นอย่างนั้นนะฮะตลาดน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเทรดเหมือนกับว่าเป็นการเทรดไม่ได้เป็นการเทรดเพื่อมองตลาดสดใสอะไรแต่เป็นการเทรดในแง่ของการเทรดเพื่อดูตลาดนะครับเทรดเพื่อดูตลาดตัวไหนน่าสนใจบ้างครับคุณเจริญก็วันนี้เองเราผมก็ทางเราเองเราก็มีคอมเมนต์ในหุ้นเช่นตัวพวกอะไรพวกยูนิคครับย่อมๆมาหน่อยมียูนิคมีนวรัตน์นะครับมีอะไรฮะมีไอเฟกเงี้ยนะฮะนะครับเนี่ยก็คงไซส์แบบเนี้ยนะครับนะก็แล้วก็ยังมีอาหารไทยมีองค์กรไทยแบงค์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการเทรดเพื่อดูตลาดอยู่นะครับครับบรรยากาศแบบนี้ในเรื่องของการเทรดเพื่อดูตลาดเราเริ่มเห็นสัญญาณอะไรที่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากนี้บ้างไหมครับเจริญฮะก็ถ้าดูจริงว่ามันก็ยังไม่ได้มีที่ชัดเจนนะครับครับเพราะว่าแน่นอนครับอย่างวันนี้เองตลาดก็ช่วงเช้าก็เฮโลกับเรื่องของจีนไปนิดนึงนะครับที่บอกว่าเขาคงคุยกันรู้เรื่องนะครับเนี่ยแต่เราดูอย่างเอเชียเนี่ยเปิดมาไปอีกส่งนึงนะพอทีเทมามันเริ่มอ่อนตัวลงนะครับเนี่ยแล้วถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแนวโน้มนี้มันก็อาจกระทบไปถึงบ้านเราเหมือนกันว่าอย่างนี้ถ้ามองเรื่องจีนมันยังไม่ได้มีที่มันใช่มิตรนักปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยถูกตลาดอยู่ครับเรื่องของเฟดดอกเบี้ยก็เริ่มมีการพูดมากขึ้นว่าเฟดจะอัดขึ้นดอกเบี้ยตามที่เขาคาดไว้นะครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังมีเข้ามาในแง่ของบ้านเราเองตอนนี้เองเราเห็นแล้วว่าดอกเบี้ยลดลงมา2ครั้งนะครับครั้งขึ้นมาอ่อนลงมาจริงนะครับเนี่ยแต่มันยังอ่อนไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็เลยมีการพูดถึงว่าไอ้ตรงนี้ครั้งขึ้นมาบ้านเราจะดอกเบี้ยเนี่ยจะลงต่ออีกหรือเปล่าครับนั้นมันมีภาพอะไรที่ออกมาดูคลุมเครือหมดนะครับก็เลยบอกว่าจริงแล้วช่วงนี้ถือว่าเล่นยากนะครับครับแต่ถ้าดูน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักจะไปอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าหรือเปล่าครับปัจจัยใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าของเราภายในเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวนะฮะนะครับครับที่เราก็คงต้องมาหวังเรื่องของการกระตุ้นนะไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้วแต่นะครับเนี่ยทำอะไรก็ได้ทำออกมาให้มันมีชิ้นงานออกมานะฮะนะครับครับทำให้ตลาดมันกับเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้มีอะไรที่มันเหมือนก็เป็นเมื่อเครื่องมันฝึกก็ต้องหยดน้ำมันลงไปบ้างนะครับนะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอะไรนี่มันก็เหนื่อยนะฮะว่าตามตรงครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณเจริญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Semico นะครับยังคงมีมุมมองสำหรับเส้นเด็กไทยในช่วงกรอบระยะสั้นนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,490 แล้วก็แนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,503 จุดนะครับยังคงแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้อยู่ส่วนแนวรับด้านล่างครับยังคงมองแนวรับเดิมไว้นะครับที่ก่อนหน้านี้เคยไปทำจุดต่ำสุดหรือโลเดิมนะครับประมาณ 1,478 จุดส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ที่มีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแน่นอนว่าหุ้นตัวใหญ่ยังคงกดดัชนีอยู่ฉะนั้นกลุ่มขนาดกลางและก็ขนาดเล็กยังคงเป็นกลุ่มน่าสนใจและเป็นลักษณะของการเทรดเพื่อดูตลาดนะครับคุณเจริญยังคงแนะนำนะครับยังเป็นยูนิคนวรัตน์ไอเฟกนะครับ TMB หรือ KTB ยังคงสามารถเทรดได้สำหรับการดูบรรยากาศตลาดในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมอดิษฐ์ประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ